กลับมาอยู่กับเสรีรามาในเบรกที่2เป็นเทปรายการนะใครที่ชมอยู่ทางทีวีเป็นเทปดังนั้นทุกคําถามคอมเมนต์ทิ้งไว้ส่วนใครชมอยู่ตอนนี้วันศุกร์ใบใบฝนตกหนักมากที่กรุงเทพดูคลิปเราดูไลฟ์เราส่งข้อความคุยกันไดอ้อาจารย์สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ว่าหลายคนนอนดึกโดยเพราะหลังเที่ยงคืนไปแล้วเพื่อจะไปลงทะเบียนชิมช็อปช้ให้ได้วันละหนึ่งล้านคนได้ข่าววันสุดท้ายเนี่ยตีสามก็หมดแล้วนะอาจารย์ แต่ก็ยังมีเหลือใช่ประเด็นคือเพราะคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะเหลือค่ะใช่คืออย่างนี้ตอนนี้คือประเด็นคือพอตีสามเนี่ยลงทะเบียนไปครบเขาจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติวันรุ่งขึ้นเขาจะแจ้งขึ้นก็ว่าดีไม่ดีนะวันนี้ยังพอมีเหลืออยู่ยังดังนั้นไปต่อสู้กันหลังตีหนึ่งเอ้าคืนนี้วันศุกร์นะลองดูหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งอแล้วคอยดูนะเสาร์อาทิตย์นี้เงินจะสะพัดมาอ่าอาจารย์บอกว่า แต่จริงๆถามว่าเงินสะพัดแล้วสะพัดแล้วอาจารย์เขาเริ่มใช้แล้วและเมื่อเริ่มใช้อย่างที่เราบอกว่าหลานชายพี่เขาได้เขาพาแม่ไปยุทธยา,านี่ไงนนี่ไม่ได้เพราะว่าสแกนน้าไม่เหมือนจริงๆน้าไม่เหมือนในประชาชนแล้วแน่ๆไม่เอาเอย่างนี้เอาเขาเรื่องนี้ก่อนเขาบอกว่าพอเริ่มใช้อ่ะปัญหาเกิดแต่ก็เชื่อว่าอาจารย์กับคิดเหมือนกันว่านี่คือครั้งแรกมันต้องมีอะไรที่แบบครั้งแรกมันต้องนิดนึงอ่ะเริ่มที่ก่อนกรณีแรกเป็นภาพห้างสรรพสินคา้าน่าจะเป็นนี่อาจารย์เป็นภาพนี้ เขาบอกอย่างนี้ว่าเป็นภาพนักช็อปทิ้งรถเต็มพื้นที่ขายของเลยเห็นชัดว่าเป็นโรตัสเกลือดห้างระบุว่าระบบเป่าตังล่มทําให้คนไม่สามารถจ่ายเงินได้และจะ,ะดาา่าใครพราะจ่ายเงินไม่ได้ทิ้งเลยจ่ายแล้วเดินไปเลยไม่แลวจะด่าใครหลายคนก็เริ่มอ่าเริ่มอยากด่ารัฐบาลก่อนนี่แลวเป็นใช่รัฐบาลไหมใช่ไง ไม่ใช่ปัญหารัฐบาลเลยก็สมมติว่าหนูเถียงแบบไม่ฟังใครก็ต้งปัญหารัฐบาลสิอาจารย์ก็เนี่ยหนูเข็นมาแล้วหนูจะจ่ายเงินจ่ายไม่ได้อะแล้วจะไปที่อื่นจ่ายได้แล้วจะไปของรัฐบาลถ้าปัญหารัฐบาลก็ต้องทุกที่สิถูกต้องมันเกิดขึ้นที่เราตั้งก็คือปัญหาของโรตัสจีซึ่งก็ร้อนไปถึงต้นสังกัดของเป่าเป่าตังก็บอกว่าทางคุณไคยืนว่ายืนยันว่าวันนั้นเนี่ยระบบไม่ได้ล่มไม่ได้มีอะไรลบม แต่ปัญหาน่าจะเกิดจากความไม่สะดวกของห้างดังกล่าวเองเปิดเคาน์เตอร์เดียวใช่พอเคานเตอร์เดียวแล้ววันนั้นมันเหมือนซึ่งตรงนี้ถ้าตามหลักการจัดการนะคนจัดการต้องมีความสามารถในการ f o r ์ c ค s สอย่างสมมติว่ร้านอาหารพี่เนี่ยถ้าพี่ซื้อปลาดุกย่างสำหรับทำยำปลาดุกกรอบเนี่ยนะวันธรรมดาเนี่ยซื้อ10ตัวถ้าวันุวเสาร์พี่จะซื้อ15ตัวเพราะมันจะมีคนเยอะเราฟอร์เคสไง เรารู้ไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เปิดเคาน์เตอร์เดียวแล้วก็แน่นกันขนาดน,นี้แปลว่า f o r e c a s t ผิดเราต้องแก้ปัญหาหน,น้าง,งานด้วยเนองที่เห็นแถวยาวขนาดน,นี้ก็น่าจะแบบเอาบางที่เห็นไหมเขาขีดเส้นเหลืองไว้ถ้ามีคนเลยเส้นเหลืองเมื่อไหร่เขาเปิดเคาน์เตอร์เพิ่มเห็นไหมล่ะเฮ้ยด่าอะไรด่าให้ถูกที่ได้ไหมเนี่ยตอนนี้พออย่างที่บอกอ่ะอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะคุณผู้ชมห้ามด่ารัฐบาลนะเพราะไม่เกี่ยวแล้วนะตอนนี้คือกรุงไทยคือเจ้าของแอป เขาอธิบายได้อ่าเป๋าตังเนี่ยอธิบายดังนั้นเป็นที่ก็อย่างนี้ถ้าเกิดของรัฐบาลล่มเนี่ยนะมันต้องล่มทุกที่ทุกที่มันจะไม่เกิดขึ้นที่โลตัสที่เดียวดังนั้นที่โลตัสก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วมีถึง20สาขาในกรุงเทพนะก็ไปกระจายกระจายดูแล้วกันแตอยงว่าแหละพอเริ่มใช้เงิน่ะคนตั้งกี่ล้านคน่ะคนก็ใช้เงินหมดนึกว่าอาจารย์ก็เลยล่มตอนนี้คําถามต่อไปเรื่องเดียวกันเนี่ยอาจารย์ถ้ารัฐบาลไม่ผิดแอปก็ไม่ผิดห้างมีความ คาดการผิดนิดหน่อยประชาชนที่ทิ้งไว้อย่างนี้อาจารย์คนเหล่านี้ยังไงอ่นิดนึงสิพี่ก็ยกประโยชน์ให้กับความโมโหใช่ไหมได้ใช่ก็บาอย่างเนี้ยใช่ไหมนี่คือความโมโหมันไม่ควรมันไม่ควรเนาะอจะเนาะใช่เพราะท้ายที่สุดทําไมบ้างคุณผู้ชมบอกเลยว่าคนที่เรือดร้อนละต่อจากนี้พนักงานพนักงานซึ่งเขาไม่รู้อีกหน่เนี่ยได้ด้วยแล้วมันมันซื้อกหลากหลายมากกว่าจะเดินไปเดินมาเห็นอกเห็นใจกันหน่อยแล้วกัน อ่าไปไปอันที่ห้างอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาเหมือนกันเช่นบิ๊กซีเนี่ยก็สามารถเขาเรียกอะไรบริการลูกค้าได้ดีกว่าคือได้ดีกว่ามากคืออย่างที่อาจารย์บอกแต่ละห้างขึ้นอยู่กับการจัดการก็แล้วแต่ว่าเขาเปิดกี่ช่องระบบเขาเป็นเช่นไรอืมไปอันต่อไปเขาบอกว่าร้านที่เขาร่วมโครงการบางร้านได้เงินไม่ทันใจอ่าเล่าให้ฟัง่งนี้ อันนี้เป็นเพจของร้านชื่อมากิชินะครับเขาพบว่าลูกค้าเนี่ยมาชําระเงินที่ร้าน10บลาย10กเจ7กสา3อโอเคอาจารย์จตจ <Okay. S 1> แต่เข้าเงินเข้าเพียง7จลายอีก3าลายเนี่ยยอดไม่เข้าแล้วก็ติดเสา,าร์อาทิตย์คืออย่างนี้อาจจะคือผู้ชมต้องรู้ก่อนนะเวลาได้เงินจากที่เนี่ยพอยอดเข้าอะ ทุกร้านจะได้เงินในวันรุ่งขึ้นพอมีปัญหาด้านมาติเสาร์อาทิตย์เขาก็เลย <จะ S 1> เดืนดร้<ล>นอนใจ<ๆ>เขาก็ตกใจนิดหน่อยนู่นนี้นี้นั้น<ๆ>ก็เลยโพสต์ว่าก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ร้านไม่มั่นใจในระบบเลยอันนี้โทษ PR อาร์ค่ะ,ะโทษ PR อาร์ของภาครัฐะนะคะทําไมแม่ที่บายครับว่าอะไรมันจะเข้าทันทีอะไระเพราะอย่างเวลา ท็อปไอ้กก๊อฟเอาเงินไปฝากแบงค์นะครตามห้างและเอาไปประมาณ6โมงวันศุกร์เงินจะได้วันจันทร์บ่ายๆนะคะ,ะเขาบอกไ,ไม่ใช่<ด>พอหมายถึงพอใส่เป็นวันศุกร์ปับ๊บวันเสาร์ตอนบ่ายไปก,กด ATM ไม่ได้ดาใหญ่เลยเหรอเขาแจ้งแล้ว,ลวถ้าเขาแจ้งแล้วหมดสิทธิ์ทีนี้ตรงนี้ก็คือว่า PR ของรัฐบาลน่ะ นะหรือพีอาของกรุงไทยอ่ะบอกไหมกรุงไทยบอกเขาไหมว่าถ้าเกิดว่ามีการคีเงินเข้าไปเนี่ยว่าเขาจ่ายมา300บาทเนี่ยร้านจะได้วันไหนถ้าเกิดคีวันนั้น,นวันนี้วันนี้นะคะซึ่งอันนี้นิดนึงนะก,ก็ว่ามันก็ถูกต้องเมื่อมีกรณีเกิดคำถามทุกครั้งธนาคารกรุงไทยก็จะออกมาตอบคำถามเช่นเรื่องนี้กรุงไทยก็ออกมาชี้แจงว่า เกิดจากระบบล่าช้ากระทนหันเนื่องจากมีการใช้สิทธิ์พร้อมๆกันทั่วประเทศเริ่มซื้อแล้วไงธนาคารก็เลยแนะนําให้ร้านทําทีละขั้นตอนและถ้าติดขั้นตอนไหนให้ทําขั้นตอนนั้นซ้ําๆจนกว่าจะเสร็จสิน้นพร้อมกับยืนยันว่าเงินถูกโอนเข้าร้านค้าแน่นอนในวันถัดไปอันนี้เขาเรียกการประชาสัมพันธ์เชิงรับ,รบโดนด่าแล้วอธิบายทําไมแม่อธิบายเป็นเชิงรุก ในกรณีที่มีคนใช้ พร้อมๆกันอาจจะเกิดระบบติดขัดขอให้ทางร้านอย่าได้ตกใจและให้ทำซ้ำหลายๆครั้งส่วนถ้าเกิดมีการใช้เงินในวันนั้นวันนี้เงินจะไม่เข้าทันทีต้องรองพูดไปก่อน<ถ>เลยถ้า,ถาเ,ปเป็นการทำงานเชิงเชิงรุกก็จะเขียนเป็นข้อๆแล้วใครร่วมก็จะรู้หมดถ้ถ้าคุณถ้าคุณจะเริ่มโปรเจกต์กับเรารู้นะคบว่าเงินเข้าวันนี้จะได้วันพรุ่งนี้และถ้าเข้าวันศุกร์อาจจะได้วันจันทร์เ็จลเลอร์ที่แบงก์เขาเชิงรุกทุกคนเนาะ ถ้าก๊อฟเราเอาเงินไปฝากสุกเย็นหรือเสาร์เช้าสิเขาจะบอกเลยบ่ายวันจันทรถึงจะได้นะโอ้ยของก๊อฟดี่กองก๊อฟเนี่ยเงินเนี่ยยังเป็นดันเป็นเช็ดข้ามธนาคารอีกไปวันอังคารเลยจ้าแต่เราก็จะรู้แล้วอ๋อม่ต้องรีบแต่เขาเชิงรุกกันแล้วเขาบอกก่อนเขาไม่ได้ให้เราไปทวงถามจากการสำรวจความคิดเห็นของร้านค้าร่วมรายการอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้ปรับปรุงคือควรมีหนังสือเอกสารชัดเจนอที่จย์ว่าให้กับร้านค้าเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ในการใช้แอปพลิเคชันบางครั้งสแกนแอปพลิเคชันก็ลูกค้าแล้วตัวเลขขึ้นจริงก็แล้วแต่ก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีมันก็มีอยู่เรื่อยๆเอา,อางี้ทุกคนฟังเรื่องนี้นะก็ว่าประเด็นนี้สําคัญและอยากให้รู้เขาบอกว่าหลังจากมีการลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยพบว่า27-29กันยายน3วันแรกเนี่ยมีคนไปใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยสามแสนกว่าลายดังนั้นมันเกิดโอกาสที่จะเออเลอร์ได้แน่ๆแล้วใช้เงินไปแล้วเนี่ย294ล้านบาทเมื่อกี้ที่จารฟอร์แคดไว้ว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ย ตั้งเยอะเลยเงินจะสะพัดแน่ดังนั้นก็เลยเชื่อว่าไม่รู้แหละว,วันนี้วันศุกร์แล้ว,นะวนนเาาน,วนขขาะวันที่เราอ่านในวันศุกร์คุณผู้ชมเสาร์อาทิตย์เนี้ยเป่าตังเป่าตังเตรียมตัวต่อคำอถามว้เยอะๆส่วนใครที่ใช้เงินกับเขาอยู่ก็ใจเย็นๆต้องรู้ว่าคุณคือผู้โชคดีหนึ่งในเกือบสิบล้านขอให้เราคิดอย่างนี้นะครับเริ่มต้น Facebook ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับตอนที่มาร์สเคเบิร์กเขาโกรธมากแล้วไปเอารูปผู้หญิงซ้ายขวามาประกบคู่กันนะครับ ปรากฏระบบของฮาร์วาร์ดก็ล่มนะเขามีคนเข้ามาพูดเยอะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาจนล่มไปและตอนที่คุณน้ำนางนอนมีการประกาศว่าไงให้หยุดใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปก่อนเลยจ้าเพื่อจะอร้องสื่อมวลชนหยุดใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการทํางานเพราะว่าถ้าเกิดใช้พร้อมกันเขาทํางานไม่ได้ทุกอย่างมันก็มีความจุใช่ไหมฮะก็เราเอาน้ําใส่ลงไป แม่แก้วให้มากไปกว่าน,นี้สิมันก็จะล้นเนาะเออมันมีความจุหรือเราจะบอกอย่างนี้นี่อาจารย์ช่วยเขาช่วยเขาตอนนี้รัฐบาลตั้งตัวแล้วตั้งรับแล้วเราเองคุณที่ได้สิทธิ์ไม่ต้องรีบใจเย็นแต่มันก็มีช่วงหมดเวลาสิบสี่วันโอ้เดี๋ยวมันหมดเวลาไงอาจารย์จะหมดเวลาสิบสี่วันมันไม่ใช่สามวันนีค่คนรีบใช้ไงใจไม่ดอีอย่างนี้อะถ้าเราเป็นผู้ได้รับก็ถอยหลังสักหน่อยนึงยังพอมีเวลาเนาะ แต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ว่านี่ไอ้คำว่าล่มนี่ไม่ได้แปลว่าเราต้องรอข้ามวันนะครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ได้คืออย่างนี้อาจารย์ไมบอกว่าเมื่อเราเข้าไปใช้อะไรก็ตามเยอะๆหลายๆคนเนี่ยมันมีโอกาสร่มแต่ล่มคือไม่ได้สูญสลายพอล่มแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาเซตระบบแล้วก็เริ่มใหม่ก็จะเย็นๆถ้าเกิด Facebook มันล่มนานป่านนี้ลงแดงตายกันไปหมดแล้วจะบอกให้ด้วยนี่อาจารย์พอมันสองสามวันที่เริ่มใช้งานใช้เงินไปแล้วอาจารย์คนก็เลยถามว่าเอ๊ะ มันเริ่มมีความไม่มั่นใจในการใช้บริการแล้วหรือว่ามันต้องตั้งศูนย์เฉพาะมาเช่นนึกออกมาอีกสิวันนี้ก็ว่ายังต้องดากอะไรเทไม่ไปได้เลยกรุงไทยสาขาไหนก็ได้ไปถามเขาเนาะใช่คืออย่าไปอะไรก็ด่าอะไรก็ด่า <c oughs> มาจะอนเย็ยเเยนอย่าด่าทุกเรื่องโฆษณาของ Black Label พี่ชอบนะครับนเ,นเขาบอกอย่าวุ่นวายกับปัญหาแต่ตงแสวงหาคำตอบถูกไหมชัดเจนคือคนเราเนี่ยสมมตินะ วันนี้นะก็เรามีคนมายี่สคบห้าคนแต่มีข้าวกล่องมายี่สิบกล่องไอ้คนที่มันเป็นคนที่มีปัญหาใครเป็นคนซื้อข้าวเนี่ยคนมีทั้งยี่ห้าแล้วซื้อยี่สิบเนี่ยเราจะทำยังไงทาไมก่อนจะไปซื้อไมู่้จักนับคนจะก่อนที่เรียบร้อยถามหรือเปล่า่มีคนเท่าไหร่แล้วสั่งมายี่สิบยังโง่เขาเปล่ามึงระหว่างที่พูดเนี่ยจะมีห้าคนไม่ได้กินอยู่ตลอดเวลาใช่แต่ถ้าคนบอกว่าเฮ้ยมีแค่ยี่สิบแต่มี2ยี่ห้าข้างๆนี่เราไปสั่งเขาได้ไหมเนี่ย สั่งไปสักห้ากล่องแปลว่าอีห้าคนนี้มีโอกาสได้กินแน่ๆเพราะเราคิดถึงโซลูชันเราไม่ได้นั่งพล่ามเรื่อง problem อย่าเป็นมนุษย์ที่โฟกัสที่ problem ครับแต่จงเป็นมนุษย์ที่มองหาโซลูชันง่ายมากเนาะถูกไหมทีนี้ไม่มีน้าอะไรเลยโอเคเงินไปให้เซเว่นก็ได้เขาเอาข้าไมโครเวฟอุ่นเอาครับแล้วคนที่เป็นผู้บริหารก็เสียสละนะกิน ไอ้ที่มาจากเซเว่นนะคนอื่นก็ยิ่งเข้ากองแก้ปัญหาได้ยังได้เลยจะมีจะมีคนได้กินแน่แนครบทุกคนแล้วก็คนที่ดีคนที่เขาเป็นคนมาร่วมงานเขาไม่ด่าด้วยเพร,ะราะอะไรเพราะผู้บริหารเป็นคนกินข้าวเป็นคนกินข้าวที่มาจากเซเว่นเองอ่าจะยิ่งดีเข้าไปอใช่ไหมะนะฮะคุณบุญเหลือนะมาจากเฟซบุ๊กนะวันนี้ต้องหาคนคุณบุญเหลือบอกการไปสัมพันธ์ไม่ดีไม่ดีจริงเพราะประชาชนคิดว่าต้องใช้ทั้งหมดครั้งเดียวหนึ่งพันไม่ใช่ หลายคนไม่รู้นะคะว่าดังนั้นเราช่วยเลยว่าใช้สอ0ร้อยสาใช้ที่นี้หน่อยใน14ะวันใช่นี่ไงแล้วถ้าเติมเข้าไปไม่เกิน4ี่หมื่นห้า ได้คืนอีก15%เนี่คุณบุญเหลือเขาเป็นคนมีประสบการณ์ตรงหลายเรื่องนะเขาพูดเรื่องการสแกนหน้ามานก็เ,เล่าต่อเดี๋ยวคุณบุญเหลือเดี๋ยวอ่านให้นะเขาบอกอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเร,เรื่องที่โซเชียลสนุกสนานมากเลยก็กคือเรื่องการสแกนหน้าคือถ้าใครเข้าไปทําไปร่วมกับโปรแกรมนี้จะรู้ว่าตอนท้ายจะต้องสแกนหน้าเพื่อจะยืนยันตัวตนหลายคนก็สแกนเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านมันไม่เหมือนประบบชาชนเหรอจ๊ะ แล้วทรงผมกอล์ฟนนี้กับทรงผมบันทิ่ถ่ายสมหัับชาชนทงเดียกันไหมไม่เหมือนไม่คนละทรงมันไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วไงแล้วก็สมมติถ้าเกิดทํามาหลายปีแล้วเนี่ยเพราะแบบอ้วนผมเท่ากันไหมไม่เท่ากันเออแล้วมีการไปทําจมูกทําตาบ้างไหมไม่เคยทําหมอทำมันก็มีความอาจจะกำรหมอมันมีความเปลี่ยนแปลงอแล้วก็เสร็จแล้วแสงในโทรศัพท์คุณกับแสงที่กรมการปกครองที่เขาถ่ายรูปให้แสงเดียวกันไหมไม่มีทางเหมือนกันหรอกเอ ดังน,น,<อ>นั้นกรพี่ไม่รู้กอ๊อยู่สมัยนั้นหรือเปล่านะสมัยที่ถ้าใครมาแย่งอับัตรจรจนไปดูเนี่ยไล่เตะไล่ถีบกันเลยนะใช่เพราะมันหน้าดำกันหมดมันน้าเกียรยุคนั้นแหละยุคหน้าดำๆอ่ะยุคที่ไ<อ>ม่รี่ก้องอันเนี้ยถ้าคือเวลาแกล้งเพื่อนเนี่ยต้องไปเอาบัตรมาเฮ้ยมาดูมานี่มันดูนี่โอโ้วิ่งหนีกันละใช่โอ้โหไอ้คนเป็นเจ้าของวิ่งไล่เตะไอ้คนนี้เลยอ่ะมันจะต้องเป็นยุคการทําบัตรก่อนปี2540ถ้าเขถ้าจําไม่ผิด พอเขาเริ่มมีไอ้กล้องดีๆแล้วสมัยก่อนเป็นกล้องที่คุณรู้ไม<ำ>ครับร<ำ>่มหน้าทุกคนจะดราหมดแล้วก็ทุกคนก็อายมากใครามาดูนิดละบัตรประชาชนบัตรที่เราเก็บเอาไว้ในกระเป๋า <laughs> ไม่ให้ใครดูซีหลอกไม่เลยอายเมื่อน,นั้นซึ่งเดี๋ยวนี้บัตรประชาชนเ็าทำมาดีนะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์มันไม่มีวันที่จะแมททุกอันเอาเอารูปมาให้อาจารย์ดูจะได้อไว้คุยกันเขาก็พยายามทําให้มันเหมือนกันไงแต่มันก็เป็นเรื่องตลกที่แบบเหมือนกับว่าเนี่ยอย่างผู้หญิงคนนี้ หน้าซ้ายเนี่ยเขาก็พยายามสแกนอาจารย์ยังไงก็ไม่ผ่านไม่ผ่านพอหน้าขวาทําหน้านี้ผ่านเหมือนคนละคนครับอ่ะไปเพราะอะไรเอาหน้าเอาหน้าเพื่อเราลงฟื้นหนึ่งเพราะว่าหน้าในบัตแบบประชาชนก็เป็นอย่างนี้อ่ามันก็เลยต้องทําให้เหมือนอ่าไปคนต่อไปซิคนต่อไปไมายัางไงที่ต้องทําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ารูปรูปมันเป็นอย่างนี้ออมันก็เลยต้องทําให้เหมือน แต่เดิมเนี่ยหน้าขวาเนี่ยเขาพยายามสแกนยืนยันตัวเองไปเท่าไ,ไ,ไหร่ก็ไม่ได้นางก็เร็วแป้งมาโรยหน้าคนก็จะงงหน่อยว่าแกโรยหน้าทาไมแต่เมื่อไปดูแบบประชาชนเขาอ๋อโอเคอมีมีแต่สองคนเนี้ยเป็น,เป,นเป็นแชร์เยอะนะของก๊อฟเนี่ยน้องผู้หญิงแชร์มาเนี่ยจะอินหน่อยเพราะว่ามันแค่อารมณ์ดีกับอารมณ์เสียแค่นั้นเองก็เปลี่ยนไปแต่อาจารย์คําถามก<อ> <พบ S 2> ็มคือฉันอาจเออาจารย์ครับไอที่สแกนด้วยเสียงภาษาอังกฤษอะครับอุ้ยยิ่งยากเขาไปใหญ่เลยนั้นอะ เคยได้ย <ider> MM. ินไหมที่เขาตะโกนด่าใช่ไหมมันเหมือนสแกนสำเนียงเราด้วยซ้ำ Radio 1ั5 Radio ี1 5 5คือบางทีมันก็ไม่ยอมเปิดสำเนียงไม่ได้มันไม่เปิดนะหรือถ่ายรูป capture capture บางคนก็ไม่ได้ทีมันก็เป็นอย่างงี้แหละระบบนี่เอางี้แล้วกันนะพี่บอกได้เลยนะระบบดิจิทัลนะ ไม่เคยเอื้ออารีใครใช่เพราะมันคือระบบคือระบบถ้าเราจอดรถได้ฟรีสองชั่วโมงกรอปสองชั่วโมงหนึ่งนาทีกรอปจ่ายคือสามชั่วโมงใช่เราจะบอกแค่หนึ่งนาทีเองยอมไหมเครื่องมันนับไปแล้วครับพี่พอเกินไปหนึ่งนาทีคือสามคือสามคืออย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องแบบเนี้มันจะรวยก็รวยให้ใครจริงอาจารย์ยกตัวอย่างได้ดีเรื่องที่จอดรถก็ตั้งเราตั้งชื่อไฟล์นะ แล้วก็เผลอใส่เครื่องหมายไปนะมันไม่รับนะใช่ไมไม่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 รับไม่รับมันถ้งเป็นตัวหนังสือเราไม่รับเครื่องหมายเออแล้วเราจะใส่อันดับสกอร์เราไม่ใส่ไม่รับเรื่างนี้มันไม่ให้เราตั้งชื่อไฟล์นะตั้งใหม่แล้วลบอันเดิมกูด้วยนะต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมดลบไม่เอาใส่เนี่ยไม่เอาลบอย่ามีดอทมีดอทนะดังนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆมัน exactly มัน precise นิดเดียวมันซึ่งเพาว่ามันคือข้อดีนะใช่ ดังนั้นก็เหมือนเดิมสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์บอกก็ว่ามีคนทั้งเจล้านคนที่เข้าร่วมระบบนี้ได้แต่ที่บน่นประมาณพันคนเพียงแต่เรื่องที่บน่นเป็นเรื่องที่ด่ามากง่ายเนาะแน่น,นอน n g g t i v e a l w a y s active อ๋อแต่เราจะไม่ให้ยกตัวอย่างเรื่องเออทำยังไงให้คนเข้ามาในนี้เยอะๆแล้วเนาะเดี๋ยวโดนด่าอีกไม่ด้บอกแล้วเนกาทีฟ a เวใช่ A t แต่ positive เนี่ย r a r e l y active แล้วจะบอกให้นะใครที่ยังอย่างที่เราบอกนะก็ว่าโปรแกรมนี้มันยังมีคนที่สามารถเข้าไปร่วมได้ตกหล่นมีคนเขาทำแล้วนะคุณบุญเหลือส่งเข้ามาบอกว่าสแกนหน้าร้อยครั้งไม่ผ่านไปนาทานกรุงไทยเลยค่ะคุณหนึ่งนาทีจบแค่ยื่นแบบประชาชนพนักง,งานเสียบสแกนแล้วปุ๊บถามเบอร์โทวันต่อมาใช้ได้เลยเห็นหมะก็ปอนแล้วเป็นกรุงไทยทุกสาขาเขาช่วยได้ดังนั้นคำตอบของนี่คือโซลูชัน คำตอบของเรื่องนี้หลายคนบอกว่าทาไมไม่ตั้งศูนย์เลยไม่ต้องตั้งเขามีศูนย์อยู่ทั่วประเทศแล้วนั่นคือธนาคารงไทยติดอะไรธนาคารเปิด8ปดโมงถึงสามโมงถ้าเป็นแซนด์นัลลนถ้าอยู่ในห้าง11บเอโมงถึงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งก็ว่าี่ไงพอแล้วล่ะหยุดพิมพ์แต่ลองเดินไปดูแล้วจะแก้ปัญหาทุกปัญหาหยุดด่าหยุดด่าคขาบอพิมพ์ของเนี่ดคือด่าอย่าโฟกัสที่ปัญหาเห็นไหมแต่ว่าให้โฟกัสที่โซลูชันแล้วทำไมป้าไอ้การแก้ปัญหาของไทยอะ ไม่มีใครเคยพูดเลยจานเนี่ยพูดแต่เรื่องไม่ดี positive ไม่ active ก็ถ้าพูดว่าแก้ไขยังไงคนจะได้เลิกด่าอ๋อหยุดหยุดพิมพ์หยุดด่าไปธนาคารกรุงไทยยื่นแบบประชาชนเขาสแกนฟื้นเสร็จแล้วจบคนหลายคนเขาทำนะใช่แต่เขาไม่ได้พูดออกมาเลยไม่รู้แต่คนที่มันทําไม่ได้เนี่ยมด่าเอาเป็นว่าอย่างนี้คุณผู้ชมก็เชื่อว่าคนที่ดูทางทีวีอะ มันเกิดมันเกิดอะไรบางอย่างไปแล้วพรมเสาร์อาทิตย์แต่วันนี้ใครที่ชม Facebook ไลฟ์วันศุกร์พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เรื่องที่หนึ่งที่ต้องรู้คืออาจจะติดขัดนิดหน่อยเพราะคน,คนเยอะกับ2องพันหนึ่งไม่ต้องใช้ทีเดียวนะใช้300 000, 1, 200, 000, 1, ล้านหนึ่งสองล้านหนึ่งรวมให้ได้1000ได้คุณจะใช้เงินที่รัฐบาลให้อย่างมีความสุขและเติมเข้าไปค่ะเขาคืนให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเติมเข้าไปเติมเข้าไปเยอะๆเบรกดีกว่าช่วงหน้าใครที่พบรักไม่ว่าจะพบตัวจริงพบออนไลน์ มันมีเรื่องหลอกลวงเยอะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเป็นข่าวทั้งอาทิตย์เลยช่วงหน้ามาคุยกันสักคู่เดียวครับ